ขอน้อมรับพระมหากรุณาอภัยลดโทษนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรโดยไร้ข้อกังขาใดๆในทุกกรณีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมจากนี้ไปจะคอยดูว่าระหว่างจิตสำนึกกับสันดานส่วนลึกอย่างไหนจะแสดงออกโดดเด่นชัดเจนกว่ากันจากความช่วงท้ายในราชกิจจานุเบกษาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษประกาศเมื่อวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2566มีใจความปรากฏดังนี้จึงพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีตามกำหนดโทษตามคำพิพากษาเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปจากนี้ไปจะคอยดูว่าระหว่างจิตสำนึกกับสันดานส่วนลึกอย่างไหนจะแสดงออกโดดเด่นชัดเจนกว่ากัน